do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? สวัสดีครับผมนิธิศิลวัฒน์กุลครับสวัสดีค่ะดิฉันสกุลรัตน์วรธรรมรงค์ค่ะพวกเราทั้งสองคนเป็นอาจารย์จากศูนย์การศึกษานานาชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับกับผมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสดิฉันสอนภาษาอังกฤษค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนามุมมองมนุษย์นะฮะเรื่องเล่าจากความปกติใหม่ซึ่งในวันนี้เนี่ยมีชื่อตอนชื่อว่า Rumor Has It Error นะครับทำไมเป็นชื่อนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้เตรียมมาค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันมาผสมผสานกันเนาะเป็นความเมามอยใช่ไหมประมาณนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่านะฮะเป็นเรื่องมีอยู่ว่าซึ่งชื่อเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่าง2ภาษาซึ่งเหตุผลก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเราตกลงกันไม่ได้ว่าชื่อภาษาไหนดังนั้นเราจึงทั้ง2อันมารวมกันเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆจากในโลกตะวันตกคำว่าโลกตะวันตกคืออะไรครับอาจารย์ปลาโลกตะวันตกเนี่ยก็จะขอให้นิยามว่ามันหมายถึงกลุ่มประเทศนะทับในโลกตะวันตกนะคะก็จะเป็นกลุ่มหลักๆและกันในเมื่ออาจารย์สอนฝรั่งเศสก็จะยึดฝรั่งเศสเป็นหลักยึดฝรั่งเศสเป็นหลักหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างของอังกฤษนะคะอะไรล่ะเบลเยียมบราซิลเยอรมันบ้างแซมๆเข้ามาซึ่งจริงๆก็แทบจะทั่วโลกเลยนะครับยกเว้นที่ของเราเองนั่นเองนะฮะก็คือจากโลกฝั่งตรงข้ามของเรานะครับในโลกตะวันตกแต่เรามีเหตุผลนะว่าทำไมเราไม่ได้หยิบยกเรื่องของคนไทยเข้ามาเพราะว่าจริงๆอ่ะการเล่าเรื่องมันคือการเล่าประสบการณ์เนาะมันเป็นประสบการณ์ที่ใกล้ตัวมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูประสบการณ์ที่ไกลตัวไปหน่อยดีกว่ามีไหมก็เลยเป็นเรื่องที่มาของการเมาท์มอยวันนี้ใช่ถูกต้องนะครับแล้วซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆในโลกตะวันตกในระหว่างการกักตัวนั่นเองหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลโกฟินมองนะในภาษาอังกฤษก็มีคำนี้เหมือนกันเลยค่ะ confinement นะเห็นไหมฮะภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับในช่วงกักตัวเนี่ยอาจารย์ปลาทำอะไรบ้างไม่ให้ตัวเองแบบเป็นการรีแลกซ์ไม่นั่งอยู่เฉยๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแบบจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์นะจันทร์ถึงศุกร์เรารู้เลยว่าเราต้อง work from home นะครับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยถูกต้องค่ะเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้เราต้องมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งปกติเนี่ยเราอาจจะเป็นการออกไปข้างนอกหรือเป็นการออกไปเล่นกีฬา okay. ไปเจอพบปะเพื่อนฝูงทานข้าวแต่ในทีนี้เนี่ยเราต้องกักตัวใช่ใช่เลยของอาจารย์ปามีกิจกรรมอะไรบ้างครับเดินค่ะเดินเดินเดินรอบบ้านเดินรอบ ไม่ค่ะอันนั้นยาวไป ที่เดินเนี่ยเดินจากโต๊ะกินข้าวค่ะ ไปหน้าเคาน์เตอร์หยิบรีโมทคอนโทรลเปิด Netflix ค่ะก็คือเป็นการออกกำลังกายผสมการดูซีรีส์ไปด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นเราจะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเพราะว่า 1. ร่างกายได้เคลื่อนล่าง 2. สมองได้ใช้เพราะว่าการดู Netflix เนี่ยเราก็ดูเป็นภาษาต่างประเทศถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนในภาษาไปด้วยในเวลาเดียวกันใส่ส่วนตัวผมเนี่ยผมทำหลายอย่างเช่นอาจจะไปดู Netflix เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างในการออกกำลังกายเนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นบอดี้เวทอยู่บ้าน หรือวิ่งบนเครื่องวิ่งหรือทำตามนักกีฬาต่างๆที่เขาออกมาทำกันอาจารย์ปั้นทำอะไรอ่ะอย่างผมเนี่ยก็ทำแบบบอดี้เวทง่ายๆอาจจะวิดพื้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทำเยอะไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อย ให้ร่างกายพอที่จะขยับบ้างหรือมีเหงื่อบ้างเพื่อให้สุขภาพร่างกายแบบเมนเทนไว้ไม่ให้อ้วนไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะผสมเขาเรียกว่ากำลังดีนะครับเรามาดูบ้างครับสำหรับนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยซึ่งเราเห็นในตามโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเองเนี่ยหรือเราเห็นในโซเชียลมีเดียจากต่างประเทศก็ตามเนี่ยมีการทำชาเลนจ์มากมายอย่างของผมเนี่ยผมเล่นแบดนะฮะการเล่นแบดก็ต้องไปเจอคนไปเจอเพื่อนร่วมตีแบดตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ละดังนั้นเนี่ยผมเห็นนักกีฬาแบดหรือเพื่อนที่เล่นแบดด้วยกันหลายๆคนเนี่ยครับออกมาทำชาเลนจ์เช่นวิดพื้นโอ้โหพี่ไม่ได้เลยค่ะอันนี้รอบเดียวก็ไม่ไหวแล้วหายใจเฮือกแบบแย่แล้วใช่ซึ่งเป็นการชาเลนจ์วิดพื้นหรือเป็นการชาเลนจ์ทำเบอร์ปีโอ้อันนี้มีภาพอันนี้มีภาพให้ดูด้วยเดี๋ยวจะฉายภาพให้ดูนะคะเบอร์ปีคืออะไรซึ่งเบอร์ปีเนี่ยเป็นการท่าเป็นการออกกำลังกายหรือท่าออกกำลังกายที่เหนื่อยมากเพราะมันเป็นการผสมผสานระหว่างการวิดพื้นและการกระโดดซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยทำได้ไม่เกิน10ทีนะฮะคือต้องทำแบบวิดพื้นเสร็จลุกขึ้นมากระโดดเลยใช่แล้วก็ลงไปวิดพื้นใหม่ตามภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้ยากเหนื่อยมากนะครับซึ่งชาเลนจ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์หลายๆอย่างซึ่งอาจจะเป็นการบริจาคหรือเป็นการให้กำลังใจ
ไปในทีมหมอหรือทีมนักรบชุดขาวตามที่ในตอนที่1ได้พูดไว้นะฮะนักรบชุดขาวแสดงว่าที่เขาทำก็ต้องไลฟ์สดด้วยหรือบางคนก็ทำเป็นการอัดคลิปแล้วก็แชร์ต่อ challenge มีการแท็กชื่อต่อนะฮะนะครับแต่ในฝรั่งเศสเนี่ยมีนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่งงมากก็คือเขาเล่นไอรอนแมนอาจารย์ปลาใช่ไอรอนแมนไหมครับรู้จักคือหมายถึงเอาแบบฟิกเกอร์ไอรอนแมนมาเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ออกกำลังกายไม่ใช่แบบเหมือนลูกชายเล่นไงก็เอาฟิกเกอร์มาเนาะเอ๊ะไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะดูประหลาดใช่ไอรอนแมนเนี่ยกีฬาไอรอนแมนหรือเรียกภาษาไทยก็คือใช้คำว่าไตรกีฬาระยะยาวก็พอได้ยินคำว่าไตรกีฬาก็เหนื่อยแล้วครับใช่ต้องเล่น3อย่างถูกต้องแล้วคือมีทั้งวิ่งว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานโอเคซึ่ง3อย่างเนี่ยครับกิจกรรม3อย่างเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำนอกสถานที่ถูกไหมครับเราจะวิ่งยังไงล่ะวิ่งรอบบ้านเหรอดาดฟ้าแต่ว่าเราต้องวิ่งถึง42กิโลเมตรโอ้แต่นี่บ้านฝรั่งอ่ะเขามีไหมดาดฟ้าก็ไม่แน่ใจบางคนก็อยู่ในคอนโดบางคนก็ไม่ได้อยู่เป็นบ้านที่มีพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามครับวิ่ง42กิโลเมตรอ่ะมันก็ต้องออกไปข้างนอกถูกต้องใช่ไหมคิดงงจริงๆงงมากซึ่งมีคนนักกีฬาไตกีฬาคนนี้ครับในประเทศฝรั่งเศสเขาทำไตกีฬาที่บ้านโดยการที่วิ่ง42กิโลเมตรว่ายน้ำ3กิโลเมตร 3.8 กิโลเมตรนะฮะและปั่นจักรยาน180กิโลเมตรเป็นไปได้หรอแย่ละไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่ไหวถอนตัวค่ะถอนตัวว่าวิ่ง42กิโลเมตรเนี่ยวิ่งเป็นเดือนหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเดินอ่ะไม่ถึง500เมตรด้วยซ้ำนะเขาบอกไหมคะเขาทำนานไหมจริงๆเขาไม่ได้บอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกเขาทำอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้คำว่าการเล่นไตกีฬามันเล่นแค่วันเดียวนะโหอันนี้คือเยอะมากเยอะมากก็คือด้วยงั้นเขาถึงชื่อไอรอนแมนไงเป็นมนุษย์เหล็กเป็นที่เป็นการทดสอบว่าคุณร่างกายเหมือนเหล็กหรือเปล่านะครับซึ่งนักกีฬาไตกีฬาคนนี้ครับได้เล่นไอรอนแมนอยู่ที่บ้านโดยการที่วิ่งบนเครื่องวิ่งของเขาจำนวน42กิโลเมตรเครื่องวิ่งพังไหมวิ่งผมก็อยากรู้มากร้อนจัดเครื่องวิ่งเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง42กิโลเมตรอาจจะถึงก็ได้เราไม่รู้นะฮะแต่จำนวนเวลาเนี่ยจริงๆที่ผมวิ่งตามฟิตเนสหรือวิ่งบนเครื่องวิ่งปกติเนี่ย90นาทีเขาก็ตัดละซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องวิ่งที่อื่นเนี่ยเขายาวได้ถึง 4-5 ชั่วโมงหรือเปล่าอาจจะต้องแมนนวลอาจจะต้องแมนนวลอันนี้เราไม่รู้นะฮะแล้วก็ว่ายน้ำเนี่ยอันนี้น่าตกใจมากโอ้โหแค่วิ่งก็ยากแล้วเนอะใช่แล้วต้องลงไปว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานซึ่งว่ายน้ำเนี่ยที่บ้านของคนคนนี้ครับนักเตะกีฬาคนนี้เขามีสระว่ายน้ำแต่รู้ไหมครับสระว่ายน้ำเขายาวเท่าไหร่ไม่น่าจะเหมือนแบบยาวๆน่าจะแคบแต่ก็ไม่น่าแคบมากไม่รู้ค่ะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยปกติแล้วที่เราเห็นกันก็มี25เมตร50เมตรเป็นสระว่ายน้ำระดับการแข่งขันใช่ๆหรือ10กว่าเมตรตามคอนโดอะไรก็ว่าไปแต่ที่บ้านเนี่ยครับของบ้านนักตะกีฬาคนนี้เนี่ยเขามีเพียง5เมตรโอ้ผมนี่งงเลยว่า5เมตรว่ายังไงตีกับตัว5เมตรยังไงตลอดเวียนหัวนะคือไม่ต้องเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอดูภาพว่าดูภาพด้วยแล้วรอดูว่าผู้ชมจะเดาไหมเดาดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งการว่ายในสระ5เมตรของเขาเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาใช้ยางหรือสายยางสายอีลาสติกครับสายยางยืดพัดมัดกับขาแล้วก็ว่ายไปเรื่อยๆบนพื้นที่เพียง5เมตรแต่ว่าเขาเนี่ยใช้การจับระยะทางโดยการใช้นาฬิกาซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเราก็รู้ว่ามีนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตวอชนะฮะใช่ซึ่งนาฬิกาพวกนี้สามารถจับระยะทางการวิ่งการเดินการว่ายน้ำได้พอมาถึงการปั่นจักรยานจักรยานเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นกิจกรรมที่อยู่เอาท์ดอร์ก็คือเป็นการต้องออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่คนคนนี้ครับปั่นจักรยานที่ในบ้านใช้จักรยานออกกำลังกายแน่เลยเราก็คิดอย่างนั้นแต่พอไปดูภาพจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้จักรยานจริงๆที่ใช้ปั่นข้างนอกแต่เขามีตัวล็อกเลยเรียกว่าเทรนเนอร์แปะเอาไว้แล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆให้ครบ180กิโลเมตรซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าโอ้โหต้องใช้ความอดทนสูงมากนะนี้ท่านผู้ชมอย่าเรียนแบบนะคะไอ้180เนี่ยเรียนแบบได้นะปั่นจักรยานเนาะปั่นจักรยาน180กิโลเมตรครับซึ่งเขาก็คงใช้นาฬิกาจับเวลาเหมือนกัน okay. นาฬิกาจับระยะทางเหมือนกันนั่นเองนะฮะแต่จุดประสงค์เขาคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือเป็นการเรสเงินหรือรับเงินบริจาคนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำไปบริจาคในโรงพยาบาล
ในเมืองของเขาโอ้เป็น feel good activity อย่างใช่พอฟังถึงตรงนี้นะพี่ก็มีเรื่องจากอังกฤษสั้นๆคล้ายๆกันเลยนะเรื่องจากอังกฤษเนี่ยคือเรื่องของคุณจอห์นกริฟฟินคุณจอห์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมันไปไม่ได้อะทำยังไงบ้านเป็นบ้าน3ชั้นที่อังกฤษสิ่งที่เขาทำก็คือเดินขึ้นเดินลงนี่แหละค่ะใช้เวลา4วันเชื่อมั้ย4วันไอ้เราก็คิดว่าเดินขึ้นเดินลงปกติเนอะแต่ไม่ใช่เขาใส่เกียร์เหมือนตอนปีนเขาเปียกเลยผมปรากฏว่าในระยะเวลา4วันเนี่ยเหมือนกับปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เลยเดินไปแบบที่ traction ที่ความสูงประมาณ 8,000 กว่าฟุตน่ะวัดแล้วเป็นแบบนั้นเลยแล้วเขาก็ไลฟ์นะเพราะฉะนั้นใช่ของคุณคนนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันเลยแล้วเงินรายได้ที่เอาไปให้ก็คือช่วยคอมมูนิตี้ไปซื้ออาหารให้ทางฟู้ดแบงค์ซึ่งว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเนื่องจากกิจกรรมพวกนี้นอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วยังได้รับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนในสังคมได้อีกแต่คือผมก็ยังมีความสงสัยและงงอยู่เหมือนกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยนักกีฬาเนี่ยคือโอเคถ้าสมมติว่าเราเป็นการวิ่งเพื่อออกกำลังกาย5โล10โลได้แต่เวลาเราเป็นนักกีฬาวิ่งไตรกีฬาอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเกินไหมหรือเป็นการวิ่งมันดูเหนื่อยมากเป็นการเหมือนทรมานเนาะมันแบบซัฟเฟอร์ใช่ไหมใช่มันดูซัฟเฟอร์มากอย่างแบบเพื่อนผมเป็นคนนึงมีคนวิ่งมาราธอนวิ่งเสร็จโอ้โหปวดเข่าปวดขาไปหมดแต่เขาบอกเขามีความสุขซึ่งตรงเนี้ยมันคืออะไรครับอาจารย์ปราว่านั่นน่ะสิเดี๋ยวเอาอย่างนี้เรามีอีกตัวอย่างนึงใช่ไหมเป็นเรื่องของการใช้ระเบียงในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเอ๊ไอ้สองตัวอย่างนี้มันมีความคล้ายกันตรงไหนยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากหลังจากกิจกรรมวันนี้ครับเป็นกิจกรรมของสายกีฬาละเล่นกีฬาต่างๆในบ้านซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแล้วครับเราจะมาพูดถึงสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายนักดนตรีสายนักดื่มสายปาร์ตี้ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้นะครับจะต้องไปเจอผู้คนอยู่แล้วถูกไหมเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนหรือไปพบปะเพื่อนฝูงเจอเพื่อนเนี่ยในประเทศฝรั่งเศสครับที่น่าตกใจก็คือเขามีการจัดคอนเสิร์ตหรือเอาง่ายๆครับเป็นเหมือนดีเจออกมาเล่นเพลงตามระเบียงซึ่งมันก็เป็นการรักษาsocial distancing หรือ okay. เป็นการรักษาการตักตัวไม่ผิดกฎหมายครับเล่นดนตรีเพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้า นตัวเองแต่ว่าเปิดออกไปให้เสียงมันกระจายไปตึกฝั่งตรงข้ามนะฮะให้ฝั่งตรงข้ามแล้วแต่ละคนก็ออกมา enjoy ในการที่จะเล่นดนตรีหรือในการเต้นแดนซ์มันไปเลยเป็นการ entertain อันนี้เราก็มีตัวอย่างจากของชาติอื่นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้ไปดูเลยเริ่มจากภาพแรกจะเป็นของอินเดียอันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในภาพเนี่ยคนยืนกันเยอะแยะมากมายก็คือเขาเซลฟ์ควอรันทีนอะเนาะก็นึกเต็มนึกเซลฟ์ไงก็แบบจะมีความเป็นคอลเลกทีฟนิดนึงใช่ไหมก็ยืนอยู่ด้วยกันแต่นี่ก็คือใช้ระเบียงเหมือนกันภาพถัดมาอันนี้ประเทศอะไรเดี๋ยวต้องไปอ่านดูข้างล่างนะคะน่าจะเป็นสเปนหรือเปล่าก็จะออกมาร้องเพลงนะบางประเทศก็จะออกมาปรบมือแบบนี้แต่อาจารย์ปั้นทราบไหมคะทำไมต้องทำที่ระเบียงอ่ะปกติบ้านเราใช้ระเบียงทำอะไรในเอาบ้านเราตากผ้าแล้วก็ตากผ้าใช่ไหมในสถานการณ์ตามหอต่างๆก่อนหน้า new normal เนี่ยเขาใช้ตากผ้าแต่นี่ออกมาทำกิจกรรมอะไรที่ดูเฮ้ย entertaining มากๆอ่ะก็ไปค้นมาให้นิดนึงนะคะมีเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเรื่องนะอันนี้จะเป็นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสนะอันนี้ชื่อนี้ต้องให้อาจารย์ปั้มเนี่ยช่วยอ่านให้หน่อยอ๋อคุณอองรีเลเบฟนะฮะอ๋อค่ะโอเคคุณอองรีเนี่ยใช่ไหมคะคุณอองรีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าการใช้ระเบียงเนี่ยเปรียบเสมือนการที่คนเราเนี่ยมาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า liminal space liminal space ก็คือเป็นในทางมนุษยวิทยานะคะบอกว่ามันคือพื้นที่เปลี่ยนผ่านจากในบ้านจากในบ้านเป็นนอกบ้านเป็นการเปิดโลกออกไป private life to public life มีการแชร์กันได้เป็นจุดพักอะไรบางอย่างเพื่อสร้าง bonding และจริงๆเรื่องเนี้ยจะเรียกว่าเป็น new normal ทั้งหมดก็คงไม่เชิงเพราะว่าการใช้ระเบียงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่แต่ว่ามันมาหยุดการใช้ระเบียงหรือว่าใช้น้อยลงก็เพราะว่าเทคโนโลยีก็คือโทรทัศน์เนี่ยเข้ามามีส่วนทำให้ระเบียงเนี่ยกลายมาเป็นที่ตากผ้าของเรานะหรือที่วางของอะไรแบบนี้นะฮะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับแล้วเนี่ยนอกจากนักดนตรีต่างๆสายแดนซ์แล้วเนี่ย
เรายังมีอีกหนึ่งสายครับคือสายดริงค์นะครับสายดริงค์เนี่ยเขามีการดริงค์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โอ้เป็นแบบเชียร์โทสเชียร์โทสแต่ว่าผ่านแบบอาจจะขึ้นหลายช่องของแต่ละคนมาแล้วก็มาเชียร์โทสด้วยกันมาคุยกันนะฮะมาทำปาร์ตี้เล่นเขาเรียกว่าอะไรปาร์ตี้กันหรือดื่มด้วยกันนั่นเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเหงาเพราะว่าเนี่ยใส่ปาร์ตี้โอเคนอกจากความเหงาแล้วก็จะได้ความสุขความสนุกด้วยซึ่งได้ร่วมทำกับผู้อื่นนะฮะแล้วก็ได้เมาตามประสงค์เดิมของสายนักดื่มนะครับซึ่งไอความสุขเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ happiness ใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสมีก็คือ le bonheur โอเคคือเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทางภาษาอังกฤษเรียกว่า good things are happening to me as I want นะมันก็คือสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับฉันน่ะอย่างที่ต้องการเลยหรือความสุขอาจจะหมายถึง good feelings caused by good things that happening to us นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือความสุขก็มีทั้งสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกดีๆเมื่อสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นความสุขในภาษาไทยนะราชบัณฑิตให้คำนิยามว่ามันคือความสบายกายสบายใจจะเห็นว่าตัวอย่างที่เราเม้ามอยกันมานะดูอาจจะแบบสาระน้อยนิดสาระน้อยแทบไม่มีนะมันก็สามารถที่จะไปเป็นตัวอย่างของคอนเซ็ปต์ของความสุขได้นะคะความสบายกายสบายใจที่คนฝรั่งเศสทำคนชาติตะวันตกทำนะแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อาจจะมองย้อนไปที่ตัวเองว่าเอ๊ะแล้วความสบายกายสบายใจของเราคืออะไรติ๊กต็อกไหมเต้นติ๊กต็อกหรือเปล่าตอนนี้กำลังมาแรงนะเต้นกันทุกทีแล้วทำกับข้าวก็ลงติ๊กต็อกงงมากใช่ใช่นะฮะพวกเนี้ยพอเราคุยกันแล้วมันทำให้เราคิดถึงสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า a sense of engagement or a sense of connection คือมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าคนอะมนุษย์เนี่ยจะไม่โดดเดี่ยวตัวเองหรอกจะอยู่ต้องมีเขาเรียกว่า relationship ใช่ไหมมี bonding แล้วการมีพวกนี้ก็คือเปลี่ยนคือการมีผ่านประสบการณ์เพราะฉะนั้นใช่ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งที่มาเป็น medium channel ในการถ่ายทอดประสบการณ์พวกนี้มันคือก่อให้เกิด a sense of connection ทั้งหมดและจะเห็นว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.เจตนานาควัชระเนี่ยให้คำภาษาไทยไว้ว่าการด้นภาษาอังกฤษในทางละครศิลปะการละครเรียกว่า improvisation คนที่เริ่มทำก็คือเป็นการทำกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่ได้แพลนมาก่อนแต่จากพื้นฐานของสิ่งที่ฉันเรียกว่าความสบายกายสบายใจก็คือพื้นฐานจากความสบายของตัวเองเราชอบอะไรทำอะไรแล้วแสดงออกมาอย่างนั้นนักกีฬาที่ทรมานตัวเองถูกต้องก็เป็นการหลังจากนั้นก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเรียนแบบก็คือ imitation ซึ่งอันนี้ในของศิลปะการละครซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของมนุษยศาสตร์เหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยมนุษย์อ่ะมันต้องมีพื้นฐานในการเรียนแบบแบบนี้คราวนี้เนี่ยก็มองอีกมุมหนึ่งว่าพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มของสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นในแง่เล็กๆของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่เราเอามาคุยให้ผู้ฟังเนี่ยผู้ชมได้เห็นได้เห็นกันในวันนี้ได้พอจะเข้าใจบ้างนิดหน่อยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่ในสิ่งที่ในทางวิชาการเรียกว่า cross cultural communication แต่จากตัวอย่างที่เรายกเนี่ยครับอาจารย์ปั้นคิดว่าเราอาจจะต้องมีการให้คำเขาเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์เล็กๆนิยามใหม่ของ communication style นิดหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าต่อไปอาจจะไม่ใช่ปรากฏการณ์เนอะมันก็คงจะต้องอยู่กับเราเนี่ยไอ้ new normal ใช่ new normal communication ประเภทนี้เราน่าจะเรียกว่าอะไรจากตัวอย่างที่เราให้คือ entertainment อะไรแบบนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมกลับไปคิดแต่จะลองเสนอหน่อยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียกอันนี้ว่า recreational communication คือเป็นการสื่อสารเชิงสันทนาการนะความสุขความสนุกเป็นสิ่งที่อยู่กับคนผ่านประสบการณ์ใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเนาะเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาเจออาจารย์นักจิตวิทยาใช่ซึ่งอาจารย์นักจิตวิทยาก็จะนำทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ทำทำการวิเคราะห์ในกิจกรรมต่างๆนะครับดังนั้นในวันนี้รูเมอร์หมดหรือยังคะรูเมอร์วันนี้เนี่ยเราก็คงจบกันเพียงเท่านี้นะคะการเม้ามอยของเราคือจบเพียงเท่านี้นะครับ
หากใครมีกิจกรรมที่รู้สึกว่าจะเอามาแชร์กับเราก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วขอพูดแบบลูกชายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรแบบนี้ดีเราก็ต้องตามเทรนด์นิดนึงนะฮะซึ่งเราจริงๆแล้วเราอยากให้แชร์กิจกรรมที่ทำกันระหว่างการกักตัวเนี่ยฮะมันอาจจะเป็น New Normal อันใหม่ก็ได้ใช่แล้วอิมพรูฟ Improvise นะใช่ที่เราทำขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมในวันนี้ครับค่ะแล้วก็เจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ